สวัสดีค่ะวันนี้พามาขึ้นเขาหน้าบ้านแต่ว่าถ่ายวิวอีกมุมให้ดูนะเห็นแม่น้ำแล้วก็ ตรงนั้นที่มีรถจอดก็คือเป็นที่คนเขามาคล้ายๆล่องแก่งกันนะไปบ้านเราอะแต่ช่วงนี้สงสัยคนจะน้อยแล้วเพราะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็นู่นทางจักรยานไปเรื่อยๆๆๆส่วนหนึ่งก็ทางรถทางถนนใหญ่นะแล้วก็ภูเขาล้อมรอบอีกตามเคยถ่ายวิวสวยๆมาฝากเนาะไปดูว่าเราจะเจอเห็ดไหมวันนี้นี่เรามาเจอเห็ดพึ่งขาลายแล้วเนาะแต่ว่าไม่เก็บหรอกแต่ยังแข็งอยู่เลยเพราะว่ากินไม่ค่อยเป็นแล้วเขาก็บอกว่าเห็ดพึ่งขาลายนี้ไม่อร่อยแต่ที่แน่ๆเจอดงเห็ดแม่มดเห็ดพึ่งเลือดดูสิมีดอกเล็กๆอ่ะพี่เขาจะเอาผมลูกแต่ว่ามันขึ้นราหมดแล้วอ่ะดูดิอ๋อมันไม่ใช่เห็ดแม่มดนี่ดิมันเป็นตัวเดี๋ยวก่อนนะเออใช่เก็บมาดูเพื่อว่าไม่ใช่ไหมเพราะมันมีคู่แฝดแล้วมันก็ขึ้นลาแล้วเท่านี้มีเห็ดหลายอย่างนะแต่ไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวเราไปต่อฝนตก2วันเห็ดอะไรไม่รู้ดูไม่รู้จักอ่ะข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะสูงให้ดูใกล้ๆขาจะมีขนหน่อยๆอ่ะเกิดเป็นดงไม่รู้จักเห็ดขี้เบื่อหรือเห็ดได้ดอกก็เลิกเลยถ่ายไปเรื่อยๆนะดูดิเห็ดคอนซอนกำลังออกเลยอันนู้นก่อไปเลอะเลยอ่ะดูดิเต็มเลยแสดงว่าข้างบนต้องมีเห็ดคอนส่วนเยอะแต่ว่าที่ในกว้างเลยไม่อยากขึ้นตรงนู้นเห็ดปีกนกเดี๋ยวใช้ดูก่อนนี้ก่อนดูดิเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาดูตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดินลงมาเก็บอันนี้เห็ดแครอทเห็ดแครอทเห็นไหมเขาจะเป็นสีเนี่ยส้มๆเลยข้างในเขาก็จะกลวงๆเนาะแล้วข้างใต้เขาเวลาเรากรีดข้างใต้เขาเพราะมันจะเป็นสีช้ำสิมันจะช้ำมันไม่ใช่มีน้ำนมเนาะบอกแก้วพิษอันนี้มันจะช้ำแต่กินได้นะหอมเพราะบางคนเขาก็จะเอามาชุบแป้งทอดกินอันนี้เด็ดให้ดูมีเนื้อยอกแก่อะเหนียวมากเลยมือเดี๋ยวไปต่อสวัสดีค่ะในที่สุดเราก็เดินมาเจอเห็ดพึ่งหวานจนได้สั่งดอกกำลังขึ้นเลยตมุตมิน่ารักอะน่ารักจังเมื่อกี้เจอกวาง3ตัวอย่าตัดขาให้ดูด้วยไม่ชอบย่างคือเดินขึ้นเขาแบบเนี้ยมันไม่มีไอ้นี่ให้เราไม่สามารถถือตะกร้าขึ้นมาได้นะคนเขาจะมองก็เลยต้องเอาถุงมาถุงหูหิ้วนะดอกน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก่อนนะคะดูใครเตะมันอะไม่เอาแล้วเตะมันเฉยเลยเห็ดพึ่งหวานดอกสวยๆด้วยอะดูดิเฉยเลยขาก็แข็งใครไม่รู้อะ
ถอนเลยฉันจะได้ถอนเองขาแข้งปุ๊บเลยฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนี่ยบอกวันนี้ไม่ตกแสดงว่าแถวนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแล้วที่ก็มีคนเตะหัวดอกเล็กๆขาดเดี๋ยวจะลองดูเท่านี้เนาะดูว่ามีไหมแค่นี้ก่อนเนาะเจอเห็ดดำบ้างปะปลายเริ่มจะแก่แล้วแล้วก็มีเห็ดอะไรไม่รู้ต้องรีบใส่มันฝนจะลงขาเล็กมากเลยข้างในก็มีตอนนี้เขากินไปละจะหาทรายจะหาของอื่นต่อตอนนี้มันฝนจะตกเจอเห็ดดำจะไปทำความสะอาดที่บ้านรีบเก็บไม่ได้มีเยอะแล้วเนาะเหมือนกับว่าอันนี้แล้วอะบอกแล้วว่าฝนตกแล้วเดี๋ยวไปต่อเจอเห็ดดำอีกแล้วมันในนี่บางอันก็เหมือนดูดิมันอมน้ำไงว่าอาวานนี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยตกนานมากเลยเมื่อวานนี้ตอนกลางวันตอนกลางคืนตกวันนี้หยุดแต่มืดใหม่อีกแล้วเนี่ยสงสัยจะตก อีกแน่เลยเก็บออกแค่พอดอกที่พอได้เนาะดอกเล็กเกินก็ไม่เอาหลอกตัวเองตอนนี้ยินเสียงอะไรตัวอะไรมันก็แก๊กๆยิ่งกลัวอยู่มาคนเดียวเดี๋ยวหาต่อมันมีแต่ดอกเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเนาะเจอเห็ดคอนส้นละอ่อนๆเลยจะไปทำความสะอาดที่บ้านอย่าใส่ถุงคนเยอะเดินแล้วคนมองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปลองเดินไปดูกันนะเดี๋ยวจะห้าต่อว่าจะเจออีกไหมโอ้ตรงนู้นเห็ดคอนส้นเต็มเลยดูตรงนู้นตรงนู้นเห็ดคอนส้นนี้เราต้องเอาก่อนจะทำกินนะเราต้องเอาไปต้มก่อนต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ต้มเห็ดคอนส้นไปสัก10-15 นาทีอะเนาะว้าวเจอเห็ดพึ่งหวานด้วยดูดิแสดงว่าแถวนี้มีอยู่เห็ดพึ่งหวานว้าวโอ้โหแต่เริ่มไอ้นี่แล้วต้องใส่โดนน้ำนี่ไงเดี๋ยวเราดูตรงนี้ต่อ ว้ายดูเห็ดคอนเรียบเลยเยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวถ่ายรูปเราจะไม่เอาไปเยอะเนาะเห็ดคอนส้นเราจะเอาไปแค่พอกินดอกอ่อนๆของเสียงหักโอ้ยขอโทษโอ้ยอ
ากเลยอ่ะก็คืออ่อนๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยากได้อ่อนเยอะๆดอกใหญ่เกินก็ไม่ค่อยอยากได้แต่มันสวยมากเลยนะดงเนี้ยฝรั่งเขาเดินขึ้นมาเขาคงว่าอีนี่มันทำอะไรของมันเก็บเผ็ดพิษไปกินอีกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลองมกดูเดี๋ยวจะถามพี่พรว่ามกแบบไหนจะหาแต่ดอกอ่อนๆกับอ่อนๆเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อโอ้ยเดี๋ยวไปอื่นต่อนะลำคานี่เจออีกกลุ่มอ่อนๆโอ้ยมันขึ้นมาทั้งยวงเลยใส่ถุงเดินไปเรื่อยดูที่ดอกเล็กๆกำลังขึ้นเต็มเลยดูในป่าเดี๋ยวหาดูเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแหละอันนี้ใช้เห็ดดำไหมอ่ะใครรู้มั่งอ่ะเห็ดอะไรนะเห็ดหวานเหรอเห็ดดำหวานใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อะไรนะที่เขาเรียกเห็ดไก่ทอดใช่ไหมทางอเมริกากำลังขึ้นตรงนี้ก็มีดอกเล็กๆแต่ดึงขึ้นมาดมมาหอมมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจกำลังขึ้นเต็มเลยอ่ะดูสิมีคนเหยียบด้วยอ่ะมันกระจุกเลยเนี่ยเยอะแยะเลยพื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะเขาขึ้นให้เต็มเลยดำดำดอกเล็กๆใช่ป่าวไม่รู้อ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยเนาะพี่โอรู้ไหมพี่โอวิมลรู้ไหมรู้จักไหมเอ่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่โอวิมลพี่ไออ่ะใครรู้อ่ะช่วยบอกทิ้งมันคือเห็ดอะไรใช่ที่ทางอเมริกาเขากำลังเก็บกันไหมดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะกำลังขึ้นตะมุตะมิดูดิเก็บเลยแต่มันโดนเขาตัดหญ้ามันก็เลยไปโดนด้วยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปด้วยเห็ดกลุ่มนี้เนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ